ทุกคนว่ามั้ยคะปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยคือเชื่อเรื่องโชคลางมากเขาบอกว่ารู้หรือไม่เวลาตาเราเขม่นหรือกระตุกอะไรเนี่ยเป็นรหัสบอกเหตุอะไรเราเนี่ยควรที่จะมาดูกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยตากระตุกข้างซ้ายตากระตุกตรงนี้ตากระตุกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้กันว่ามันคือยังไงกันแน่นะคะรู้หรือไม่นะคะว่าเวลาตาเราเขม่นเป็นรหัสบอกเหตุอะไรอาการเขม่นตานะคะหรือว่าตากระตุกนั่นเองคือการที่กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆตาบางส่วนเนี่ยกระตุกหรือว่าขยับเป็นพักๆสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังไม่มีใครทราบแน่นอนนะคะรู้แต่ว่าเป็นเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นทำงานไม่ดีหรือว่ามีคำสั่งออกมาเป็นระยะเวลาไม่สม่ำเสมอแล้วก็บังคับไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยบอกว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากจิตใจบ้างก็ว่าเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าพบว่าเกิดบ่อยในคนที่อดหลับอดนอนท้องผูกหรือว่าอ่อนเพลียมากๆนะคะมีผู้อธิบายอีกว่าอาการเขม่นอาการตาเขม่นเนี่ยนะคะอาจเป็นเพราะว่ามีเส้นเลือดเนี่ยมาพาดบนเส้นประสาทนี้พอเส้นเลือดเนี่ยเต้นตามที่ประจอมผนังเส้นเลือดเนี่ยก็กระตุ้นประสาททำให้มีการกระตุกขึ้นหนังสือความเชื่อค่ะก็คือคติชาวบ้านอันดับ4โทษทีค่ะอันดับ5เขียนโดยพินโยจิตธรรมสรุปเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการเขม่นเป็นลางบอกเหตุไว้ดังนี้ค่ะเขม่นหนังตาขวาก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเขม่นหนังตาขวาเชื่อว่าจะได้รับข่าวดีจากวงศาคณาญาติหรือว่ามีสหายเขม่นตาด้านซ้ายค่ะเชื่อว่าจะได้ลาภทางความรักย่านะเชื่อว่าจะได้ลาภทางความรักคอมเมนต์คิ้วขออภัยค่ะขออภัยทั้งหมดตอนแรกคอมเมนต์ตาตึกนี่คือได้ลาภจากญาติหรือว่าเพื่อนสหเพื่อนละกันนะคอมเมนต์หนังตาซ้ายก็คือได้รับเหมือนมีลาภทางความรักพ่อเหมือนกับกระตุกคิ้วขวาตึกเชื่อว่าจะมีโชคลาภมาสู่หรือว่าลูกหนี้เนี่ยจะนำเงินมาคืนถึงบ้านหรือว่าอาจได้ลาบลอยนะคะต่อไปค่ะคอมเมนต์คิ้วซ้ายนะคะคอมเมนต์คิ้วซ้ายเนี่ยเชื่อว่าจะเสียทรัพย์มีคนเอาความเดือดร้อนมาให้หรือว่าอาจจะเสียเงินทองได้คอมเมนต์ริมฝีปากบนค่ะตึกจะได้ลาบลอยจะได้เงินทองโดยที่ว่าไม่นึกไม่ฝันเลยคอมเมนต์ริมฝีปากล่างค่ะจะได้ลาบจากปากจะได้ลาบปากนะคะคอมเมนต์ปากข้างขวาคอมเมนต์ปากข้างขวาก็คือว่าไม่ดีนะคะอาจเกิดการทะเลาะวิวาทได้ต่อไปคอมเมนต์ข้างซ้ายบ้างจะได้โชคลาบใหญ่ในเวลาที่ไม่นานนักคอมเมนต์ที่จมูกค่ะเชื่อว่าจะได้รับข่าวร้ายหรือว่าข่าวร้ายจากมิสหายหรือว่าวงศาคณาญาติของคุณนะคะคอมเมนต์ที่หูจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือว่าคอมเมนต์ที่ข้อศอกค่ะจะมีคนนำมาให้คนนำของมาให้แต่ว่าอย่าได้รับไว้นะคะเพราะว่าจะเกิดโทษถ้าคอมเมนต์ที่ขาค่ะเชื่อว่าจะมีการเดินทางไกลในเวลาที่อันใกล้นี้ส่วนมากคนเราเนี่ยจะกระตุกแค่คิ้วขวากับคิ้วซ้ายเท่านั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะจบเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแต่เราจะมาต่อเกี่ยวกับว่าโรงเท้ากัดทำยังไงดีโอเครองเท้ากัดเนี่ยส่วนมากรองเท้ากัดเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นในผู้หญิงก็จะเอาพลาสเตอร์มาแปะใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้รองเท้ามันกัด
โอเคเราจะมาดูกันว่ารองเท้ากัดทำไงดีรองเท้ากัดเนี่ยนะคะเรามีวิธีการแก้รองเท้ากัดมาฝากคุณผู้หญิงทั้งหลายด้วยเรื่องความสวยเนี่ยเป็นของคู่กับคุณผู้หญิงเรื่องของรองเท้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะความงามที่จะช่วยคุณผู้หญิงเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหาว่ารองเท้าคู่งามคู่โป่งคุณเนี่ยทำผิดได้เท้าสวยๆของคุณเนี่ยจนทำให้มันเจ็บหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยคงไม่ดีแน่ใช่ไหมคะที่จะเจ็บแบบนี้วิธีแก้รองเท้ากัดเนี่ยเราก็จะมีวิธีแก้รองเท้ากัดเนี่ยมาฝากกันนะคะเพื่ออะไรนะเพราะว่าจะทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยได้เดินสง่าผ่าเผยโดยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะเจ็บตัวอีกอย่างไรหรือเปล่าจะเจ็บตัวไหมเนี่ยนั่นน่ะเราจะมั่นใจกับรองเท้าคู่ป่งแล้วว่าอ๋อคุณไปเงี้ยแบบเราก็ปลอดภัยอะนะจ๊ะแบบไม่ต้องมีอะไรหายห่วงแน่นอนแล้วก็จะมีวิธีการแก้5วิธีการด้วยกันค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะตัดเล็บเท้าให้สั้นแล้วตัดใบให้โค้งหมดตัดเล็บเท้าให้สั้นแล้วตัดใบให้โค้งหมดเล็บยาวๆเนี่ยอาไปทิ่มในหัวรองเท้าเกิดรอยแตกค่ะพอเกิดรอยแตกเสร็จจะแรงกดทำให้นิ้วเคียงข้างคือทำให้นิ้วที่มันข้างเคียงเนี่ยเป็นแผลได้ข้างเคียงกับรอยที่มันเขาเรียกว่ารอยแตกของมันเนี่ยเป็นแผลได้นะคะนิ้วของเราเนี่ยอย่างที่สองค่ะติดพาเตอร์ตรงด้านในติดพาเตอร์ตรงด้านในรองเท้าช่วงที่ติดอยู่เนี่ยกับส้นเท้าเพื่อกันเอาไว้ก่อนในกรณีที่เกิดการเสียดสีมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดแผลผุพองได้เช่นเดียวกันอย่างที่สามค่ะใช้ตะไบค่ะขัดหนังด้านทางด้านนอกของนิ้วหัวแม่เท้านะคะเพราะว่าหนังด้านนูนๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงกดเมื่อสวมรองเท้าจนรู้สึกไม่สบายก็ทำให้นิ้วเท้าเนี่ยดูผิดรูปได้ด้วยเช่นกันอย่างที่4ค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวว่าเท้าส่วนไหนจะเกิดอาการเสียดสีกับรองเท้าหรือว่าควรที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้นะคะก่อนด้วยการติดแผ่นรองเท้ากัดหรือว่าพลาสเตอร์ไว้ในบริเวณนั้นนั่นเองข้อที่5ค่ะลองสวมรองเท้าแล้วก็เดินไปรอบๆสัก10นาทีเพื่อดูว่าเท้าเนี่ยจะเกิดอาการเคลื่อนไหวในรองเท้ายังไงบ้างจากนั้นเนี่ยใช้แผ่นหนังบางๆนิ่มๆปะติดในบริเวณที่เป็นปัญหาหรือว่าช่องว่างเพื่อช่วยให้เท้าเนี่ยเคลื่อนไหวในรองเท้าได้อย่างมั่นคงขึ้นไปด้วยมั่นคงยิ่งขึ้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มารับฟังในวันนี้ขอบกราบขอบคุณมากค่ะ